หลังจากนั้นเขาก็ส่งเงินมาให้5 ล้านนะคะสวัสดีค่ะ จะกันอีกแล้วนะคะกับแก้วในชาแนลกว่าจะได้เป็นเมียฝรั่งนะคะวันนี้มีเรื่องราวความรักนะคะระหว่างสาวไทยนะคะท่านหนึ่งเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับว่าตอนนี้แฟนของเธออยู่ต่างประเทศนะคะอยู่อเมริกาแล้วก็จะวิดีโอคอลคุยกันทุกวันนะคบกันมาได้3ปีนะคะติดต่อคบหากันได้3ปีตกลงเป็นแฟนกันนะคะทั้งที่ไม่เคยเจอตัวกันเป็นๆในเธอบอกว่าเธอพบรักกับหนุ่มท่านนี้นะคะเป็นคนไทยนะคะที่ไปอยู่อเมริกาตั้งแต่อายุ13ปีนะคะหลังจากที่ไปอยู่อเมริกาจนกระทั่งตอนนี้นะคะอายุ54-55ปีจากอายุ13ปีนะคะเขาก็มีงานมีการทำในอาทิตย์แรกที่คุยกันเขาส่งเงินมาให้เธอเป็นแสนเลยนะคะแล้วก็ให้เธอลาออกจากงานซึ่งเมื่อก่อนเธอทำงานเป็นเชฟนะคะที่โรงแรมที่ภูเก็ตเธอก็ลาออกมาอยู่บ้านหลังจากนั้นเขาก็ส่งเงินมาให้5ล้านนะคะเพื่อที่จะสร้างบ้านเธอส่งรูปบ้านมาให้ดูแต่แก้วขออนุญาตไม่เอาลงนะคะเธอบอกว่าเป็นการรอคอยความรักที่ทรมานมากเขาไม่ได้มาหาเธอนะแต่ว่าวิดีโอคอลคุยกันจนกระทั่งหลับไปเลยต่างคนต่างหลับไปซึ่งเวลาอเมริกากับเมืองไทยมันก็แตกต่างกันมากนะคะเหมือนเป็นกลางวันกลางคืนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เธอบอกทำไมมันช่างทรมานแบบนี้เธอไม่ได้ต้องการเงินของเขาไม่ต้องการอะไรเลยคือขอแค่ได้พบรักกับคนดีๆผู้ชายดีๆมีความรับผิดชอบเพราะเธอเป็นแม่ไม้ลูกติด2คนแล้วเลิกกับอดีตสามีคนไทยไปนะคะเธอบอกว่าเธอไม่ได้ขวนขวายที่จะหาแฟนต่างชาติหรืออะไรแค่ผู้ชายสักคนที่รักและเอาใจใส่ดูแลเธออย่างดีแล้วผู้ชายคนนี้สามารถตอบโจทย์เธอได้ไม่ใช่ว่าตอบโจทย์เธอได้ในด้านของการที่ส่งเงินมาให้เธอเป็นล้านนะไม่ใช่แต่เพราะว่าเขารักเอาใจใส่ดูแลเขาเปิดเผยทุกอย่างนะคะเขาไม่มีใครที่ต่างประเทศนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ป้าแก้วมานำมาเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งหลายคนออกบอกจะบอกว่าอีเป็นผู้ชายไทยทำไมไม่หาฝรั่งนะคะคือคุณความรักนะคะมันไม่เข้าใครออกใครจะกับชายไทยที่ชายฝรั่งก็ช่างผู้หญิงเรานะคะต้องการผู้ชายดีๆสักคนที่รักเราจริงๆเท่านั้นเองนะคะป้าแก้วชาแนลสวัสดีค่ะ